สวัสดีครับวันนี้มาให้ดูนะครับเป็นร่องที่เขาเรียกอะไรอะร่องคู่ไงประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นข้าวโพดประมาณ20กว่าวันแล้วนะเนี่ยอาจจะ30วันแล้วนะครับอันนี้คือร่องคู่นะครับมันยังไงล่ะเป็นรถไถยอดนะครับรถไถใหญ่นะก็ระยะนะครับที่เขาหยอดเนี่ยระยะเนี่ยคู่เนี่ยประมาณ25เซนมากเนี่ยประมาณ25เซนครับเนี่ยเนี่ยลองเนี่ยแล้วก็ระหว่างเนี่ยประมาณ70เซนนะครับทีนี้มันมีปัญหายังไงนะครับอันนี้เขามาจ้างผมแท็กร่องนะครับทำหญ้านะมันมีปัญหายังไงนะครับคือร่องพวกนี้มันจะสำหรับวางน้ำหยดนะครับนี่เขาจะวางน้ำหยดในร่องคู่เนี่ยไปนะครับแล้วมันเกิดปัญหายังไงก็คือเขาไม่วางน้ำหยดนะครับเขาจะลาดเอานะครับทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นนะครับคือร่องพวกนี้มันจะแทกมันจะทำหญ้าไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ใช่คนที่เคยแทกหรือว่าสมาธิดีๆหน่อยนะฝีมือดีๆหน่อยนะถ้าจะแทกนะครับแล้วก็เนี่ยขอบที่เราจะเดินไปเนี่ยมันจะแคบร่องหนึ่งกว้างร่องหนึ่งนะครับแล้วก็ในร่องเนี่ยเนี่ยเนี่ยในร่องเล็กๆเนี่ยมันจะต่ำนะครับอันนี้มันจะมูลดินขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยทีนี้ปัญหายังไงครับข้างนี้กินเยอะครับข้างนี้เนี่ยผ่านที่เราแทงนะข้างนี้กินเยอะครับขวากินเยอะข้างซ้ายไม่กินครับปัญหาที่เกิดก็คือเป๋นะครับแล้วถามว่าตั้งได้ไหมได้ครับตั้งขวาขึ้นได้แต่ครับพอเรากลับมานะครับพอเรากลับมาเนี่ยขากลับเนี่ยผ่านซ้ายเนี่ยมันจะเจอร่องที่ลึกนะสรุปแล้วมันจะต้องปรับไปกลับทุกรอบนะครับคือมันไม่ได้นะครับแล้วก็ระยะนะครับเนี่ยอันนี้คือปัญหาของร่องที่หยอดเครื่องนะครับเป็นจานหมุนนะระยะครับนี่กี่เซนครับนี่ประมาณ30เซนนะครับ1ฟุตเนี่ยมาตรงนี้ครับ20เซนครับเห็นไหมครับ20เซนครับมาตรงนี้ครับ5เซนครับมาตรงนี้10เซนครับมาตรงนี้ครับ5เซนเนี่ยมือนิ้วผมนะมาตรงนี้3เซน3เซน3เซนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยปัญหาที่เกิดก็คือเนี่ยกระจุกตรงเนี้ยมันจะไม่ได้นะครับเห็นอย่างนี้ตอนงามเห็นอย่างนี้ตอนเล็กๆมันก็งามนะแต่พอออกดอกออกผลไปมันเล็กนะครับมันแย่งอากาศกันนะครับมันแย่งแสงแดดกันนะครับแล้วก็ปัญหาที่ตามมาของพวกที่เขาหยอดร่องคู่อย่างเงี้ยมันแน่นนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับตรงนี้มันจะแน่นนะครับเนี่ยในร่องคู่มันจะทำให้ฉีดหนอนไม่ค่อยอยู่นะครับลองดูนะครับไม่เคยลองนะครับเนี่ยหนอนไม่อยู่นะเนี่ยนี่เขาฉีดไปแล้วนะนี่ยังอยู่ในนี้นะเนี่ยตัวนี้ก็ไม่อยู่นะตัวนี้ก็ไม่อยู่นะครับนี่อย่าหาว่าผมโกหกนะครับเนี่ยมีหนอนยุงในนะเนี่ยมีหนอนไหมครับมีตายแล้วแบบไม่ตายก็มีนะแล้วทีนี้โอเคถามว่าได้แหละแต่ว่ามาดูก่อนครับแทกไปแทกมามันแคบไปกับกว้างนะครับนี่เนี่ยเวลามาอย่างเงี้ยดูนะครับร่องมัน
ระหว่างล้อเนี่ยมัน110นะเนี่ยล้อซ้ายล้อขวาขอบล้อเนี่ย110เนี่ยอันนี้คือด้านซ้ายนะมาดูด้านขวานะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่ถึง110นะแต่ถ้ามาเป็นล่องนี้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราไปเนี่ยเนี่ยที่นี้ผมนะครับเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้ไปได้นะสบายมันก็ไม่สบายแหละมันก็จะพอดีเป๊ะเลยนะครับเราจะกระดิกไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดมาล่องนี้เนี่ยครับกลับอย่างเมื่อกี้มันก็กลับไม่ได้นะครับทำไงครับเลี้ยวไปล่องอื่นครับเราไม่ได้เราก็ไปเลี้ยวไปล่องอื่นแล้วเราก็กลับเข้ามานะครับเราเห็นเรามันแคบเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับเวลารถใหญ่หยอดเนี่ยมันจะไม่เที่ยงนะครับมันก็อยู่ที่ฝีมือด้วยนะครับมันจะหาว่ารถโทษแต่รถไม่ได้นะครับเนี่ยสวยนะแต่ตอนออกปากนะครับไม่ได้เลยนะครับสามตัวเนี้ยเนี่ยนี่ครับถ้าเราปล่อยปะละเลยเรื่องพวกนี้นะครับมันไม่ได้นะครับเรื่องระยะต้นสำคัญนะระยะแถวพื้นที่ด้วยนะครับเนี่ยถ้าเขาวางน้ำหยดมันก็พอได้อยู่นะแต่ล่องไปทางนี้นะขวางตะวันนะก็ฝั่งโน้นสูงแหละแต่ว่าเวลาเขาไถมันจะเป็นไส้อยู่ตรงกลางนะครับทีนี้น้ำมันจะมาไม่ถึงท้ายนะครับเขาก็ต้องขุดต้องกักแล้วดินตรงนี้มันเป็นดินทรายด้วยนะครับมันเป็นดินทรายด้วยนะนี่คือแถวที่เราเขาเก็บนะครับเขาวนรถมาแล้วเขาหยอดอย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บเขาก็หยอดมาทางนี้นะครับเก็บงานนะครับเก็บหัวงานนะดีครับน้ำหยดอ่ะสบายครับแต่มันต้องลงทุนสูงนะครับเนี่ยอย่างแน่นๆอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยนะครับต้องถอนนะจะไปเสียดายนะครับอย่างแถวที่บ้านผมเนี่ยโซนที่บ้านผมมันลมเยอะนะครับถ้าคุณไม่ทำร่องทำรุ่นเนี่ยเรียบร้อยนะครับถ้าฝนมาทีเนี่ยล้มนะครับล้มทีนี้ถ้าล้มตอนเข้าเม็ดแล้วมันก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่ากำลังออกดอกแล้วล้มเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครจะหยอดก็คิดด้วยดีนะครับคุณจะวางระบบน้ำแบบไหนพื้นที่สำคัญที่สุดนะครับการปรับพื้นที่เนี่ยสำคัญมากๆนะครับถ้าใครบอกว่ามันไม่สำคัญเท่าไหร่คุณลองทำดูก่อนครับแล้วจะรู้ครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคครับ